ที่อยากให้มันตัวใหญ่มั้ยครับนกเธอมองอะไรแหมพี่ผมไม่ได้มองอะไรของพี่นาหรอกนะครับแต่ผมกำลังจะดูว่าพี่นาจะรู้ไหมกระดุมของพี่นานี่นะครับของผู้หญิงเนี่ยอยู่ทางซ้ายแต่กระดุมเสื้อของสุภาพบุรุษอย่างผมนั้นอยู่ทางขวานะครับฉันรู้มันเป็นอย่างนี้เธอไม่รู้เออนั่นแหละแล้วเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนไม่รู้ว่ากระดุมเสื้อสุภาพสตรีจะอยู่ด้านซ้ายใช่ส่วนของสุภาพบุรุษจะอยู่ด้านขวามันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรDid you know? อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อเนื้อหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ Did you know? เคยสังเกตไหมคะว่ากระดุมเสื้อของเราอยู่ที่ด้านไหนง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็นเสื้อผู้หญิงกระดุมจะอยู่ทางด้านซ้ายส่วนเสื้อของคุณผู้ชายกระดุมจะอยู่ทางด้านขวาค่ะซึ่งก็ไม่น่าจะแปลกหากผู้หญิงทุกคนบนโลกถนัดซ้ายและผู้ชายทุกคนถนัดขวาแต่ความจริงคือคนส่วนใหญ่ถนัดขวาเอแล้วทำไมต้องอยู่คนละด้านกันเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในอดีตค่ะสมัยที่กระดุมเริ่มเป็นที่นิยมใช้กันแล้วผู้ชายส่วนใหญ่มักจะแต่งตัวกันเองในขณะที่เครื่องแต่งกายของผู้หญิงโดยเฉพาะของชนชั้นกลางและชนชั้นสูงจะค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนเช่นการใส่ชุดคอร์เซ็ตจึงต้องให้สาวใช้ช่วยแต่งตัวและเพื่อที่จะทำให้แต่งตัวได้เร็วขึ้นกระดุมก็เลยถูกเย็บไว้ทางด้านขวาของสาวใช้ซึ่งก็คือด้านซ้ายของหญิงผู้สวมใส่และเชื่อกันค่ะว่าเป็นต้นแบบหรือมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบันอีกเหตุผลที่ว่ากระดุมผู้ชายทำไมไปอยู่ทางขวาก็คือสมัยก่อนผู้ชายมักจะดึงอาวุธด้วยมือขวาหากกระดุมอยู่ด้านซ้ายเวลาชักดาบออกมาบางครั้งอาจจะทำให้ด้ามดาบเข้าไปติดอยู่ในช่องว่างระหว่างกระดุมได้นอกจากนี้ว่ากันว่ากระดุมเสื้อของผู้หญิงอยู่ทางด้านซ้ายก็เพราะผู้หญิงมักจะอุ้มลูกด้วยมือซ้ายเวลาให้นมจึงสะดวกในการแกะกระดุมให้นมลูกกว่าอย่างไรก็ตามแนวการวางตัวของรังกระดุมไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดลองสังเกตดูสิคะว่าด้านบนสุดที่คอกับด้านล่างสุดจะวางตัวในแนวนอนเพราะจะทำให้รัดได้แน่นทนต่อแรงดึงเป็นความรู้ที่หลายคนสลับกันนี่ใช่นอกเหนือจากตรงกระดุมแล้วนะคะความต่างของเสื้อผ้าผู้ชายผู้หญิงอีกอย่างนึงก็คือตรงซิปค่ะตรงสาบเนี่ยเขาจะอยู่คนละข้างกันเดี๋ยวว่าหลังมาบอกนะคะว่าเพราะอะไรไม่ต้องเหนียมไม่ได้หรอส่วนตัวไม่ได้เล่นหนังเรทซะหน่อยนี่ทั้งจอทั้งสุนัขไม่ไหวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามรายการของเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สวัสดีค่ะไม่ต้องบีบเธอจะเขินทำไมเธอไม่ได้โป้